สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะทำเมนูให้คุณพ่อนะคะปูผัดผงกะหรี่ค่ะอันนี้ปูหนึ่งตัวนะใช้ปูม้านะคะได้ปูม้าไข่สองฟองนะคะใส่น้ำมันพริกเผานมนะคะนมข้นจืดแล้วก็ตัวซอสผัดอเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปอันนี้ปูใส่กระเทียมเจียวไปในนี้แล้วนะคะก็คือตอนที่ผัดก็ไม่ก็คือใส่เฉพาะหอมใหญ่นะไม่ใส่กระเทียมอีกแล้วนะคะจากนั้นค่ะตีเบาๆให้เข้ากันพริกหวงพริกหวานก็ไม่ใส่นะคุณพ่อไม่ชอบนะคะก็คือจะใส่เป็นต้นหอมกับขึ้นช่ายแล้วก็ใส่พริกขี้ฟ้าแดงหั่นนิดนึงแต่งสีสันแค่นั้นเองนะคะตาค่ะเดี๋ยวไปผัดกันเลยนะตามไปครัวไทยเลยค่ะจุดไฟนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันคาโนล่านะคะใส่น้ำมันลงไจากนั้นก็ใส่ปูนี่นึ่งสุกแล้วนะคะไม่ใช่ปูสดนะเพราะฉะนั้นก็ใส่ได้ตามมันไปเลยผัดแป๊บเดียวนะคะพอให้ไข่สุกเป็นริ่มๆนะคะไม่ต้องผัดนานนะผัดตามเลยค่ะโอเคปิดไฟได้เลยค่ะโอเคถ้าเผื่ออยากจะโรยหน้าด้วยพริกไทยก็ใครชอบพริกไทยก็โรยหน้าด้วยพริกไทยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะปูผัดผงกะหรี่นะคะในแบบของปูนะคะอาจจะมีวิธีการทำบางทีอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นหรือว่าอาจจะเหมือนนี่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็ออกตัวก่อนว่าไม่ใช่เซียนหรือว่าเป็นที่ทำงานเรื่องอาหารจีนนะคะแต่นี่ก็คือพอทำได้แล้วปูก็ทำรสชาติแบบนี้นะคะเพราะว่าที่บ้านจะไม่ทานหวานนะคะไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเนาะแล้วก็อันนี้คือจานนี้คือทำให้คุณพ่อนะคะคือใส่เฉพาะตัวซอสอเนกประสงค์แค่นั้นพอนะคะแล้วก็มีผงกะหรี่แล้วก็เครื่องปรุงเท่าที่เห็นนี่แหละค่ะเดี๋ยวขอตัวนำไปเสิร์ฟคุณพ่อก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆคิดดีทำดีคิดบวกกันทุกคนนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปูด้วยนะคะทั้งช่องเข้าครัวกับปูแล้วก็อริสราโฮมคุกกิ้งนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ